สวัสดีครับผมพัชจากดอยแซนครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งแก๊เจ็ตที่หลายคนกำลังสนใจกันอยู่นั่นก็คือ DJI Osmo Pocket อย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของดอยแซน Channel นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักครับ Osmo Pocket เนี่ยเป็นกล้องที่มาพร้อมกับไม้กันสั่นในตัวและมีขนาดเล็กพกพา ง่ายมากเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับ wow. ทำให้หลายคนเอาไปเปรียบเทียบกับ GoPro 7ที่เราเคยรีวิวไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2ตัวมันก็มีข้อแตกต่างกันแต่นั้นเนี่ยเอาไว้พูดถึงคราวหน้ารอบนี้เดี๋ยวมาแกะกล่องและทดลองใช้งานจะ Osmo Pocket กันก่อนว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้าง hey. มาเริ่มจากการแกะกล่องกันเลยนะครับนี่ไอ้ซอกข้างหน้ามันก็จะมีที่ให้โหลดแอปด้วยมี QR Code ให้กดภายในกล่องของ Osmo Pocket นะครับก็จะมีของประมาณนี้จะมีตัว Osmo Pocket เห็นไหมเล็กเลยนะนี่ตัวเครื่องทำงานไม่ลำบากมากมายครับมีแค่ปุ่มเปิดเครื่องปุ่มเรคคอร์ดกดบันทึกภาพหรือบันทึกวิดีโอแล้วก็จะมีตัวหน้าจอให้สวายไปมาปรับการตั้งค่าหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามตรงหัวมันหรือตัวกล้องเนี่ยก็จะมีตัวแกนกันสั่นที่เป็นแบบ3แกนแบบนี้ถ้าเราเปิดมันจะดึ๊ดดึ๊ดแล้วก็เป็น stabilize ส่วนข้างๆกันนั้นนะครับก็เป็นนี่ซองเก็บแล้วก็มีพวกคู่มือต่างๆมากมายสายตัวเชื่อมต่อที่เป็น USB Type C แล้วก็เป็นตัวLightning นี่ก็มีคู่มือการใช้งานวิธีการใช้งานตอนแรกเนี่ยเราต้องทำงาน Activate Osmo Pocket เนี่ยสามารถจะ Activate หรือเปิดทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราทำการ Slide เอาชิ้นนี้ออกมาเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเอาหัวที่เป็น Type C หรือว่าหัวที่เป็น Lightning เข้าไปแล้วก็ Activate กับแอปผ่านโทรศัพท์นะครับอย่างเช่นนี่เอาเสียบแบบนี้ตึ๊กเสร็จแล้วก็มันเป็น Type C แล้วก็เสียบกับมือถือได้แล้วก็ Activateเพื่อเปิดการใช้งานครั้งแรกนะครับหรือถ้าเป็น iPhone คุณก็เอา Lightning มาเสียบมันมีแถมให้อยู่แล้วในกล่องพอ Activate เรียบร้อยมันก็จะพร้อมทำงานจากตอนแรกที่มันมาแบบง่อยๆแบบนี้นะครับคอต้องแป๊กแป๊กเราก็กดเปิดเครื่องแบบนี้กดเปิดตึ๊บตึ๊บๆๆๆนี่ไงเริ่มทำงานแล้วป๊อปป๊อปนี่เสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็น Stabilize เห็นไหมนี่ก็จะหมุนตามนะครับจุดขายของมันคือการเป็นกล้องถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพสูงสุดที่ 4K 60 เฟรม per second แต่ถ้าเกิดว่าไม่ขนาดนั้นก็เป็น Full HD ก็ได้ครับแล้วก็60เฟรมได้สูงสุดแล้วก็มีฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอสโลโมชันด้วยแล้วก็เป็นไม้ที่เหมาะกับการทำวีล็อกพวกนี้แหละแล้วก็สามารถจะถ่ายวิดีโอได้เชื่อมต่อกับมือถือได้มันเหมือนออกมาแก้ทางครับกับไม้กิมบอลอันใหญ่ๆอันหนึ่งเท่ากับเนี่ยแขนเนี่ยแล้วก็ต้องมาต่อกับอะไรต่อกับสมาร์ทโฟนถูกไหมพวก Osmo Mobile ใช่ไหมครับแล้วก็ถือพกพาลำบากใช่ไหมถามว่าเฮ้ยแล้วกล้องมันดีกว่ากล้องมือถือไหมอาจจะไม่ดีกว่ามากนักเพราะว่าเซนเซอร์ไซส์หรือว่าขนาดของเซนเซอร์มันเนี่ยเท่ากับเซนเซอร์มือถือใช้งานแทนไม้กิมบอลหรือไม้กันสั่นได้มีขนาดเล็กกว่าแทบจะ3เท่านี่เหมือนกับทาง DJI ในคิดออกมาตอบโจทย์แล้วว่ามันมาแทนจุดนั้นแน่นอนแต่ถามว่ามันแทนพวกกล้องคอมแพกกล้องมิเรอร์เรสหรือว่าตัวโกลโปเนี่ยแทนกันได้เลยไหมไอ้ต้องบอกว่าไม่ได้เพราะแต่ละตัวก็มีข้อจุดเด่นต่างกันคราวนี้มาเป็นวิดีโอ 4K แบบ60เฟรมนะครับของตัว Osmo Pocket นะครับต้องบอกว่าโหมดนี้เนี่ยระบบ Face Tagging จะไม่ Face Tagging จะไม่ทำงานนะครับก็เดี๋ยวลองเดินไปเรื่อยๆนะครับเห็นว่ามันจะหลุดแล้วมันไม่จับหน้าผมแล้วผมลองทีนึงแล้วก็ตึ๊กได้ไหมเหมือนจะได้นิดหน่อยนะครับแต่มันจะไม่แอดวานซ์เท่ากับตัวที่เป็น Full HD นะครับเอานี่แบบไลฟ์ไหนก็ไม่รู้เลยนะครับนี่แต่ให้ดูเรื่องของภาพความละเอียดความคมชัดนะครับแล้วก็สีสันกันก่อนว่าเป็นยังไงแต่นี่คือนี่เดินนะครับเดิน 4K 60เฟรมครับมีขึ้นบันไดด้วยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะลองเดินก่อนเดี๋ยวค่อยวิ่งนะครับว่ามันแตกต่างกันไหมถ้าเราวิ่งอันนี้วิ่งจ่อเยอะๆนะครับ
จะวิ่งเร็วๆตรงโซนนี้นะครับได้เห็นตัวอย่างคลิปที่เป็น 4K แล้วก็เป็น Full HD ไปแล้วนะครับในหมวกการถ่ายวิดีโอนะครับสำหรับการถ่ายแบบ Full HD นะครับ 1080p เนี่ยไม่ว่าจะเป็น30เฟรมหรือ60เฟรมก็สามารถจะเลือก Face Tracking ได้เวลาเราตั้งกล้องไว้หรือว่าเดินไปเดินมาขยับตัว Osmo Pocket จะหมุนตามเราแต่ถ้าเกิดเป็นโหมด 4K นะครับอันนี้ต้องเลือกแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็น 4K 30เฟรม Face Tracking ยังทำงานได้อยู่คือจับใบหน้าได้แต่ถ้าเป็น 4K 60เฟรมนะครับอันนี้เนี่ยระบบ Face Tracking จะใช้งานไม่ได้คือถ้าอยากได้ภาพคมชัดฟีเจอร์ครบก็คงต้องเลือกการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 30เฟรมครับอันนี้ตัวสัตว์ Osmo Pocket นะครับแล้วก็อันนี้ตั้งไว้หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวใช้ไมค์จากตัวกล้องเลยนะแล้วก็จะมี Face Tracking 6ขยับตัวปุ๊บนะได้หมุนตามนะผมไม่ได้จับกล้องไม่มีใครจับกล้องนั้นตอนนี้แต่ว่าระบบ Face Tracking มันล็อกหน้าได้ครับขยับตัวก็จะหมุนตามเองนี่เลยเทสใหม่ในตัวเครื่องไปด้วยว่าควรจะซื้อใหม่นอกมาต่อหรือเปล่าที่ร้านก็จะต้องแจ้งต่อแจ้งนิดหน่อยร้านก็เสียวตรงท่านประวัติอันนี้เป็นความละเอียด 1080p 60 เฟรมส่วนการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยรวมๆโอเคพอใจแค่ไหนผมว่ามันก็สะดวกดีส่วนหนึ่งคือการใช้งานหมุนไปสายมาแพนขึ้นลงเนี่ยพอได้อยู่เพียงแต่รู้สึกว่าเราเนี่ยต้องใช้การควบคุมกับมือมากเกินไปผมก็เลยมองว่า Osmo Pocket เนี่ยเป็นของที่ซื้อแล้วไม่จบเพราะคุณต้องซื้อของอื่นเพิ่มเติมอีกเรียกว่าทาง DJI เตรียมแผนมาขายของเต็มที่แอคเซสซอรีอุปกรณ์ต่อพ่วงมีเพียบเลยทั้งตัวด็อกกิ้งไม่จบตัวต่อไมโครโฟนภายนอกไม่จบมีฟิลเตอร์ติดฟิลเตอร์ได้อีกนะข้างหน้าเนี่ยกล้องเล็กๆแบบเนี้ยติดฟิลเตอร์ได้ไม่จบมีตัวเชื่อมต่อระบบไวเลสไม่จบไอตอนนี้เนี่ยมันต่อกับมือถือได้เฉพาะผ่าน USB เท่านั้นนะครับโกโปรมันเชื่อมต่อไวเลสได้เลยนะกับมือถือถูกไหมอันนี้ไม่ได้อีกชิ้นที่จำเป็นมากคือผมมองว่าเป็นไอตัวจอยสติ๊กควบคุมทิศทางไม่จบคือตัวนั้นเนี่ยมันจะมาช่วยเหมือนกับตอนที่เราใช้ตัวกิมบอลใหญ่ๆที่มันมีตัวจอยสติ๊กคุมทางได้หมุนไปหมุนมาได้เราไม่ต้องแบบบิดไปหมุนตัวไปเองรอบๆอันนี้ไม่ต้องใช้ตัวจอยสติ๊กเนี่ยผลักถ่ายให้กล้องมันหมุนซ้ายขวาปรับองศาได้อันนี้คือจะดีขึ้นมากๆเรียกว่าตัวมันเองก็ทำงานได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์ผมมองว่าถ้าให้เหมาะกับการทำงานของหลายคนเนี่ยคุณต้องเลือกพิจารณาซื้อหรือว่าเสียตังค์เพิ่มให้กับตัวพ็อกเก็ตแล้วก็อุปกรณ์เสริมของมันแน่นอนครับ